สิ่งที่ทำให้คนเราเสียใจมากที่สุดในชีวิตมันไม่ใช่สิ่งที่เราทำแต่มันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำเพราะชีวิตเราจะจมอยู่กับคำว่าถ้าตอนนั้นเหมือนกับผมตอนเนี้ยที่ผมรู้สึกว่าถ้าตอนนั้นผมไปตัดผมตอนนี้ผมก็คงจะดูดีกว่านี้แล้วแต่สิ่งที่ผมจะมาบอกในวันนี้จะสำคัญกว่าทรงผมของผมนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์วันนี้ผมจะมาบอก8ประเภทของผู้หญิงที่คุณไม่ควรที่จะอยู่ด้วยก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าเหตุผลที่ผมทำคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าผมเกลียดผู้หญิงไม่ใช่เพราะว่าผมเกลียดคนที่ดูคลิปนี้อยู่ไม่ใช่เพราะว่าผมคิดว่าเฮ้ยตัวเองรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในความสัมพันธ์กับผู้หญิงใน8ประเภทเนี่ยผมเชื่อนะว่ามันยังมีคนที่ดีกว่านี้สำหรับคุณมันยังมีคนที่เข้าใจกับคุณได้ดีกว่ามันยังมีคนที่เข้ากับคุณได้ดีกว่าแต่มันจะเป็นไปไม่ได้เลยมันเป็นไปไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าคุณยังอดทนอยู่กับสิ่งนี้คุณยังยอมให้คนคนนี้เอาเปรียบคุณผมหวังว่าทุกคนจะเข้าใจและได้ประโยชน์จากมันสำหรับผู้หญิงที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยผมมองว่าคลิปเนี้ยจะช่วยให้คุณสมมติว่าถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหานะผมมองว่ามันสามารถที่จะชี้ให้คุณเห็นว่าเฮ้ยปัญหาของคุณเนี่ยมันคืออะไรสำหรับไอ้เสือผมก็หวังเช่นเดียวกันว่าคลิปนี้จะช่วยคุณได้เพราะฉะนั้นเข้าเรื่องกันดีกว่าผู้หญิงประเภทที่1ผู้หญิงที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองคือเราทุกคนล้วนแต่มีช่วงเวลาที่เราอาจจะไม่ค่อยมั่นใจบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งความนิยมของโซเชียลมีเดียที่มันมากขึ้นเนี่ยเราล้วนแต่เอาตัวเองเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแต่ข้อแตกต่างคือผู้หญิงประเภทเนี้ยเขาจะใช้ชีวิตอยู่บนความไม่มั่นใจของเขาแล้วไอ้ความไม่มั่นใจของเขานี่แหละจะทำร้ายทุกๆอย่างในชีวิตของคุณจะทำร้ายทั้งความสัมพันธ์กับเพื่อนความสัมพันธ์กับคนที่คุณรักและความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นด้วยคือมันยากนะที่จะอยู่กับคนคนนึงตลอดถ้าเกิดเขาเอาแต่อิจฉาถ้าเกิดเขาแต่ระแวงถ้าเขาแต่ควบคุมถ้าเขาแต่เปรียบเทียบตัวเองถ้าเขาแต่ไม่เชื่อใจคุณแม้ว่าคุณไม่เคยทำอะไรผิดมาก่อนเลยแล้วหลายๆคนเนี่ยคิดว่าแบบเฮ้ยการที่เราเป็นแบบเนี้ยแล้วเราเริ่มความสัมพันธ์เนี่ยมันจะช่วยให้ความไม่มั่นใจของเราเนี่ยหายไปแล้วมันช่วยทำให้ความมั่นใจของเราเนี่ยมันมากขึ้นซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดมหันต์เลยคือสมมติคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ไม่รู้เกี่ยวกับฟิสิกส์หรืออะไรก็ตามมาก่อนเลยเนี่ยแล้วคุณไปเรียนปริญญาเอกกับไอน์สไตน์คุณไปเรียนปริญญาเอกกับเซอร์แซกนิวตันเนี่ยคุณคิดว่าคุณจะได้อะไรไหมไม่มันก็ยิ่งทำให้คุณไม่รู้เรื่องมากยิ่งขึ้นและมันเมคเซนส์ตรงไหนถ้าเกิดว่าคนคนหนึ่งยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนั้นได้แล้วเริ่มความสัมพันธ์ผู้หญิงประเภทที่2ผู้หญิงที่จมอยู่กับปัญหาคือมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องหาคนที่เพอร์เฟคที่สุดและไม่เคยมีปัญหามาก่อนเลยไม่ใช่แต่มันคือการที่แบบเฮ้ยเธอแก้ไขปัญหาตรงนั้นหรือยังเธอรู้ตัวเองหรือเปล่าว่าเฮ้ยมีปัญหาในตรงนั้นหรือยังเอาแต่จมอยู่กับปัญหาเช่นสมมติว่าผู้หญิงคนหนึ่งคบกับคุณแล้วเขามีปัญหาเรื่องของความเชื่อใจในผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยเราไม่สามารถเชื่อใจผู้ชายคนไหนบนโลกใบนี้ได้เพราะแฟนเก่าเราเคยนอกใจเราทีนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องพิสูจน์ตัวเองมากขึ้นเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่าทั้งนั้นที่คุณไม่เคยทำอะไรมาก่อนเลยอ่ะเผื่อถ้าเกิดใครไม่เข้าใจมันคือการที่คุณเนี่ยรับโทษแทนแฟนเก่าของเขารับสิ่งที่แฟนเก่าของเขาทำมาข้อที่3ผู้หญิงที่ไม่สนใจเรื่องที่เราสนใจคือมันไม่ใช่ว่าเราจะต้องหาใครสักคนหนึ่งที่ perfect match ที่เข้ากับเราได้ทุกอย่างมีความสนใจเหมือนกับเราทุกอย่างไม่นั่นคืออะไรนั่นคือสิ่งที่เพื่อนจะทำแต่มันคือการที่คุณเนี่ยลองถามตัวเองดูว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาสนใจในสิ่งที่เราสนใจหรือเปล่าแม้ว่าสิ่งนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่เขาสนใจสมมติว่าเราสนใจเรื่องฟุตบอลแต่ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องฟุตบอลมาก่อนเลยแล้วเราบอกเฮ้ยเนี่ยมันสำคัญกับเรานะเราชอบมากเราหลงไหลเราคลั่งไคล้เขาสนใจเราหรือเปล่าเขาสนใจฟุตบอลบ้างหรือเปล่าคือมันไม่ใช่หมายความว่าเขาจะต้องมานั่งดูกับเราตลอดเวลาไม่แต่อย่างน้อยๆถามแต่อย่างน้อยๆโชว์ว่าแบบเฮ้ยเขาสนใจนะอย่างน้อยๆพยายามสักนิดนึงอะสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยมันเป็นทั้งสัญญาณมันเป็นทั้งสิ่งที่จะแนะนำคุณได้คือสมมติถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณอยู่ในความสัมพันธ์กับใครสักคนนึงแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองไม่ได้โชว์ความสนใจของเราในสิ่งที่เขาสนใจมากพอเนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะบอกคือว่าคนเราบางครั้งอ่ะเราไม่รู้หรอกว่าเรื่องเล็กๆที่เขาพยายามบอกเราที่เขาพยายามคุยกับเราเนี่ยที่เราดูว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่มันไม่ได้เป็นอะไรที่สำคัญมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรเนี่ยมันสำคัญมากแค่ไหนสำหรับเขาแล้วนั่นแหละคือพอยที่สำคัญคือมันไม่สำคัญหรอกว่าสิ่งนั้นมันจะทำให้เราสนใจหรือไม่สนใจมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยคนที่เรารักคนที่เราสนใจเนี่ยเขาสนใจในสิ่งนั้นและมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาและมันเป็นอะไรที่สำคัญสำหรับเขานั่นแหละคือสิ่งที่สำคัญผู้หญิงประเภทที่4ผู้หญิงที่ไม่มี personality คือผมว่ามันมีเหตุผลที่ดีแหละที่ทุกครั้งเวลาที่เราจะเข้าสังคมใหม่ๆเนี่ยเราถึงจะต้องแนะนำตัวเองไม่ว่าจะเป็นการที่เราจะต้องไปสัมภาษณ์งานไม่ว่าจะเป็นการที่เราแบบเฮ้ยเข้าห้องเรียนใหม่แล้วอาจารย์ให้แนะนำตัวเองเพราะอะไร
เพราะนั่นคือสิ่งที่แตกต่างเพราะ personality และการเข้าสังคมเนี่ยมันคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์เราเนี่ยแตกต่างจากสัตว์อื่นๆมันคือสิ่งที่ทำให้เรารู้ว่าเฮ้ยโอเคเราจะเข้ากับคนคนนี้ได้หรือเปล่าคือสมัยนี้โซเชียลมีเดียเนี่ยมันมีผลกระทบมากนะเพราะอะไรเพราะบางคนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราดูบางสิ่งบางอย่างไปเพราะอะไรทั้งนั้นที่เราไม่ได้ชอบแต่เราก็ดูสำหรับผมอ่ะผมนับถือนะสำหรับใครก็ตามที่เขามีความคิดเป็นของตัวเองแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่ประหลาดแม้ว่ามันจะเป็นอะไรที่แปลกแม้ว่ามันจะดูเป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้มากแค่ไหนแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเขายังมีความคิดเป็นของตัวเองอย่างน้อยๆเขายังมี personality เป็นของตัวเองคนที่แย่กว่านั้นก็คือคนที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองทำบางสิ่งบางอย่างเพราะอะไรแต่มันเป็นเพียงเพราะสังคมส่วนใหญ่คิดว่ามันถูกต้องสังคมส่วนใหญ่คิดว่าคุณต้องทำแบบนั้นประเภทที่5ผู้หญิงที่เสพติดความสนใจคือผู้หญิงประเภทนี้เขาจะยอมทำทุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าจะต้องโพสต์รูปเปลือยเพื่อที่จะเรียกยอดไลค์เพื่อที่จะเรียกคอมเมนต์เพื่อที่จะเรียกความสนใจเขาก็จะยอมทำแล้วช่วงแรกๆที่รู้จักกับคนแบบนี้แน่นอนมันดีแน่นอนว่ามันสนุกแน่นอนว่ามันเจ๋งแต่พอผ่านไปสักพักนึงพอมันหมดโปรโมชั่นพอความสนใจมันเริ่มหมดลงตอนนี้แหละคือยินดีต้อนรับสู่ขุมนรกเพราะอะไรเพราะมันไม่มีความพอดีไงกับคนประเภทนี้เขาไม่มีความพอดีหรอกว่าแบบเฮ้ยความสนใจที่คุณให้ไปมากแค่ไหนแม้ว่าคุณจะให้ไปมากเท่าไหร่ก็ตามแล้วเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะความสนใจที่เขาต้องการเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาและมันเพิ่มอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาที่คุณหยุดให้หรือความสนใจที่คุณให้ไปมันไม่เพียงพอกับสิ่งที่เขาต้องการเขาก็จะไปจากคุณทันทีประเภทที่6ผู้หญิงที่อยู่กับเราเพียงเพราะเขาหาคนที่ดีกว่าเราไม่ได้คือคำว่าขาดเธอแล้วอยู่ไม่ได้มันอาจจะดูดีในหนังมันอาจจะฟังดูโรแมนติกในเพลงมันอาจจะทำให้น้ำตาเราไหลในฮอลลีวูดแต่ในชีวิตจริงเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยคือถ้าเกิดคุณคิดว่าการที่คนคนนึงอยู่กับเราหรือการที่เราอยู่กับคนคนนึงเพียงเพราะเราหาคนที่ดีกว่าเขาไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีผมอยากจะให้คุณลองคิดใหม่ประเภทที่7ผู้หญิงที่ต้องการควบคุมหรือเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างในตัวคุณคือความสัมพันธ์แบบนี้มันคือหนึ่งในรูปแบบของความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกแล้วความสัมพันธ์ท็อกซิกหรือคนที่เขาท็อกซิกต่อเราเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาเลวเขาชั่วหรือเขาไม่สนใจเรามันก็มีบางคนที่เขาสนใจที่เขาใส่ใจที่เขารักเรามีหลายๆคนที่เขามีความหวังดีให้กับเรามันอาจจะฟังดูเป็นอะไรที่ซับซ้อนแต่บางทีมันอาจจะเป็นอะไรที่เข้าใจได้ง่ายที่สุดก็ได้มันก็แค่บางทีเนี่ยคนคนหนึ่งการใช้ชีวิตของคนคนหนึ่งหรือสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันบังคับให้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเราเองมันไม่เกี่ยวอะไรกับการที่บ่งบอกว่าเฮ้ยคนคนนั้นเป็นคนที่แย่คนคนนั้นเป็นคนที่ไม่ดีมันไม่ได้หมายความว่าในอีก5ปี10ปีข้างหน้าเขาคนนั้นจะไม่ได้เหมาะกับคุณแต่มันแค่เขาคนนั้นเนี่ยตอนเนี้ยไม่เหมาะสำหรับคุณแล้วคุณเนี่ยก็ไม่เหมาะสำหรับคนคนนั้นด้วยประเภทที่8ผู้หญิงที่มีแต่ความสวยฟังก่อนสาวๆคือคุณคงเคยได้ยินคอนเซ็ปต์ที่ว่าความสวยต้องมาจากภายในแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมมองว่าประโยคเมื่อกี้มันเหมือนประโยคที่ยังไม่จบเพราะความจริงมันควรจะเป็นความสวยต้องมาจากภายในถ้าคุณอยากเป็นเพื่อนหรือเพื่อนนอนกับเธอคือมันไม่เมคเซนส์เลยที่เราจะต้องสนใจแค่ภายในของเขาอย่างเดียวแล้วเราจะต้องไม่สนใจภายนอกของเขาเลยไม่ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามเพราะอะไรเพราะภายนอกของเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกันคือแบบคุณบอกผมสิว่าเรื่องของความดึงดูดทางเพศหรือเรื่องของความดึงดูดใจเนี่ยมันไม่สำคัญในความสัมพันธ์หรอแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้มันเกิดเรื่องนั้นแน่นอนอาจจะเป็นเรื่องของเวลาที่เขาพูดอะไรที่มันดูฉลาดฉลาดเวลาที่เขาพูดอะไรที่มันดูเซ็กซี่แต่หนึ่งในสิ่งที่สำคัญก็คือภายนอกของเขาแล้วคุณจะอยู่กับคนคนหนึ่งไปทำไมถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้สึกดึงดูดกับเขาแล้วแต่ในทางกลับกันมันก็เป็นอะไรที่สำคัญที่เขาจะมีอะไรภายในเพราะภายนอกคุณหาเมื่อไหร่ก็ได้สิ่งสำคัญคือมันต้องมีทั้งสองอย่างผมอยากจะให้คุณลองถามตัวคุณดูว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยเข้ามาทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือเปล่าหรือเขาเข้ามาทำให้คุณวุ่นวายมากขึ้นปวดหัวมากขึ้นเจอแต่เรื่องแย่ๆมากขึ้นเพราะถ้ามันเป็นแบบนั้นบางทีเขาคนนั้นควรจะอยู่ในภายในจินตนาการของคุณอย่างเดียวก็ได้ผู้หญิงประเภทที่9ผู้หญิงที่หาตัวแทนแฟนเก่าหรือคนแกล้งเหงาเท่านั้น and here we go againคือถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณกำลังคุยกับใครสักคนหนึ่งที่เขาเพิ่งเลิกกับแฟนเก่ามาไม่ถึงอาทิตย์หรือไม่ถึงแบบเดือนหรือแบบเขายังพูดถึงแฟนเก่าอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเสียใจด้วยแต่มันไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องที่เลวร้ายนะเพราะว่ามันมี
การศึกษามันจริงๆว่าเฮ้ยการที่เราดึงความสนใจของเราไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยมันช่วยให้เราก้าวผ่านเวลาแย่ๆได้ง่ายขึ้นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายที่สุดในโลกอะถ้าเกิดเราจะทำแบบนั้นในฐานะคนทำนะในฐานะคนทำอันนี้ผมพูดถึงในฐานะคนทำก่อนโอเคมันอาจจะมันเป็นเหมือนกับแค่โอเคการตัดสินใจพลาดก็แล้วไงแค่แบบอาจจะเป็นอาทิตย์นึงหลังจากนั้นเราจะรู้สึกแย่บ้างเราจะรู้สึกเสียใจที่ทำลงแบบนั้นลงไปบ้างแล้วเราก็กลับมาใช้ชีวิตของเราแต่ในฐานะคนที่โดนกระทำมันไม่สนุกแล้วส่วนใหญ่คนประเภทเนี้ยเขาไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าเขากำลังอยู่ในจุดนั้นเพราะอะไรเพราะเขาคิดว่าโอ้ยนี่ไงเจ้าหญิงที่เพิ่งโดนเจ้าชายทิ้งมาเราจะทำยังไงดีเพื่อให้ได้เจ้าหญิงคนนี้ปลอบใจทำทุกอย่างเอาใจตามใจพูดหวานเพื่อให้เขาได้เขามาแต่สุดท้ายพอถึงจุดหนึ่งเขาก้าวผ่านไปได้แต่บังเอิญเขาก็ก้าวผ่านเราไปด้วยนั่นแหละคือสิ่งที่มันจะทำร้ายคุณเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองกำลังเป็นคนแก้เหงาหรือเป็นคนที่แบบโดนทดแทนเนี่ยลองทบทวนความสัมพันธ์นี้ดูบางทีอาจจะลองถอยความจริงจังของคุณลงมาดูก็ได้ลองแบบคาดหวังว่าเฮ้ยมันไม่จำเป็นต้องจบในแบบที่คุณต้องการอย่างเดียวก็ได้ที่แบบเฮ้ยแฮปปี้เอนดิ้งหรือบางทีตอนนี้มันอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องจบความสัมพันธ์นี้แล้วก็ได้แล้วนั่นก็เป็น8ประเภทของผู้หญิงที่คุณไม่ควรที่จะอยู่ด้วยถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากที่จะเสียใจและถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกผมข้างล่างหน่อยแล้วกันนะครับหรือถ้าเกิดมีคำถามอะไรก็คอมเมนต์บอกข้างล่างได้เช่นเดียวกันและถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกชอบหรือดูแล้วเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลือกเราไปกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี Good Bye